อย่างของนิวอยากทำเวลเนสฉันอยากทำเวลเนสมีความต้องการแบบนี้แต่ว่ามันเป็นแค่เหมือนภาพกว้างความฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาที่เนี้ยมันก็คือแบบเหมือนตกผลึกมากขึ้นเนาะว่าแบบจริงๆแล้วเฮ้ยเราต้องคิดถึงองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องแบบเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะทำดีเทลมันเยอะแค่ไหนแล้วเราต้องลงไปในดีเทลมากแค่ไหนหัวข้อว่าแบบเราอาจจะต้องมีดีเทลอีกสัก 4-5 อย่างแต่ว่าใน 4-5 อย่างมันแตกออกไปอีกเป็น 1-2-3-4 ซึ่งมันต้องไปตกผลึกเยอะกว่านั้นอีกฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีเป็นเหมือนทางเดินฝั่งนี้แล้วตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นชาวสวนหมดเลยสำหรับข้อนี้คือมีรู้สึกว่ามันเหมือนได้วิธีคิดอะค่ะเป็นวิธีคิดที่แบบว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกว่ามันต้องกลับมาเริ่มต้นที่ดูตัวเองก่อนตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าแบบเราต้องการอะไรเราเป็นคนแบบไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะเพื่อที่จะได้แบบตัดสินใจได้ถูกต้องในสิ่งที่ทำค่ะยังไม่ได้มีแผนที่แบบเป็นรายละเอียดแต่ว่าเหมือนกับได้หลักคิดอะค่ะอย่างเรื่องของสามวงกลมสามห่วงมันเหมือนทำให้เรามีแนวคิดว่าก่อนจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าไอเดียฟุ้งซ่านต่อยอดไปเรื่อยๆพอเรามีเรื่องอันนี้มาเป็นตัวแบบกำหนดทิศทางของเราเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้การตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นนี่มองนี้นะคะแต่แบบตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนแบบว่าส่วนตัวเท่าไหร่